สวัสดีครับพบกับดาวหอยรังนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่เขาพูดกันเป็นเรื่องแบบ Talk of the Town เลยนั่นก็คือดราม่าของคุณโตโน่นั่นเองนะครับผมกับโครงการที่มีชื่อว่า1คนไหว้หลายคนให้ English One Man and the River เย่ครับผมต้องเกริ่นอย่างนี้เลยนะครับผมเผื่อคนที่เขาไม่รู้จักคุณโตโน่คุณโตโน่เขาเป็นใครครับลุงเขาเป็นดารานักแสดงนักร้องเขาโด่งดังมาจากรายการเวทีประกวดก่อนเดอะสตาร์6แล้วไม่ใช่แข่งขันในรายการเหรอในสคริปต์เขียนไว้อย่างนี้ลุงจะเขียนสคริปต์ที่ผมเอามาไม่ได้นะรายการก็รายการวะเข้าประกวดแข่งขันโดยผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายเลยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมชื่อเสียงของเขานี่ก็โด่งดังมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมใช่เขาแบบมีภาพลักษณ์คือลูกกตัญญูไงพอนึกออกไหมใช่ใช่แล้วเขาก็รู้ด้วยนะว่าตอนรายการเดอะสตาร์นั่นอะที่ว่าเทปนั้นนะเป็นเทปที่แบบว่าโดนโจมตีเยอะแยะน่ะเป็นเพราะเขาด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยเสียงไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ถึงใช่ไม่ถึงแต่ได้เข้ารอบใช่แล้วก็ยังไงต่อรู้ไหมอะไรเขาก็เลยไปเอาดีด้านการแสดงแทนอ๋อตอนหลังก็เลยไปแสดงใช่แล้วต้องพูดอย่างนี้นะประวัติคร่าวๆก็คือจากประมาณนั้นแล้วก็สร้างชื่อเสียงมาเรื่อยๆแล้วก็เคยแต่งงานกับคุณแตงโมด้วยใช่ไหมครับลุงใช่แตงโมแล้วก็ได้เลิกลากันไปเนาะก็โอ้เขาเป็นคู่รักที่แบบดูเหมาะสมกันมากนะเหมือนกับจริงทองประโยคเลยไหมใช่ว่ามีความเห็นสอดคล้องกันหมดไม่ว่าจะเรื่องการเมืองการแสดงการกุศลอะไรต่างๆก็ไปทำอะไรกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างแต่สุดท้ายมันไม่มีอะไรที่มันจะแน่นอนเสมอไปไงก็เลยเลิกกันตอนนั้นก็สร้างความเสียใจให้กับคุณแตงโมใช้ได้เลยนะแต่ว่ามันก็เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วเนาะใช่มันชีวิตใครก็มันก็ต้องมีทางเดินที่เหมาะสมของตัวเองโอเคครับผมเราจะมาเข้าสู่เนื้อข่าวกันแล้วใช่ไหมใช่ลุ้นเธอแล้วครับผมอยากเกินยังไงก็เขาได้เป็นนักกีฬาไอ้นี่ด้วยนะเว้ยกีฬาอะไรลุงนักกีฬาไอ้สโมสรราชบุรีมิตรผลเขาแข่งอะไรเหรอครับกีฬาอาชีพไงที่แข่งกับพวกบุรีรัมย์ในพวกนี้เลยไงบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดคืออยู่ในสโมสรฟุตบอลอาชีพเลยอ๋อฟุตบอลใช่ไหมตำแหน่งใช่ตำแหน่งกองกลางโอ้โอเคแล้วอีกเรื่องนึงที่เขาเคยว่ายน้ำมาก่อนแล้วนะว่ายน้ำจากสมุยไอ้จากสุราษฎร์ไปสมุย12เกาะแต่ครั้งนั้นว่ายได้แค่9เกาะเขามีกำลังที่จะว่ายต่อนะแต่พอดีมันติดตอนนั้นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไอ้เรื่องโควิดไงก็เลยหยุดไปก่อนโครงการตอนนั้นนะครับผม One Man and the Sea 1คนว่ายหลายคนช่วยเฮ้ยมันเปลี่ยนอ๋อช่วยกับให้โอเคก็ว่าอยู่นึกว่าผิดสคริปต์ด้วยไงใช่โอเคตอนนั้นนะรู้สึกว่าก็ได้ยอดบริจาคเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับลุงใช่ครับอันนั้นได้ 2.4 ล้านเออ 2.4 ล้านนะถือว่าพอตัวนะครับผมตัดภาพกลับมานะจากเหตุการณ์ในตอนนั้นมาถึงเหตุการณ์ในตอนนี้ซึ่งเขาเรียกว่าอะไรสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกันสภาพอากาศก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมซึ่งหลายคนก็ได้ตั้งคำถามแล้วก็มีความเป็นห่วงมากเลยนะเหตุการณ์นี้นะครับผมคือเขาจะว่ายน้ำตั้งแต่แม่น้ำโขงฝั่งไทยแล้วก็ไปลาวซึ่งระยะทาง15กิโลแล้วเป็นระยะทางซึ่งยังไม่เคยมีใครว่ายในตำแหน่งนี้และระยะเท่านี้มาก่อนก็เป็นความท้าทายแต่ความมุ่งมั่นของคุณโตโน่นี่เขาก็ใช้ได้นะครับผมแล้วเขาก็คิดว่าเขาสามารถทำได้แล้วก็ทีมงานที่ช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเขาก็เต็มใจแต่ครั้งนี้คนเป็นห่วงก็เยอะไอ้แรงที่เป็นห่วงนี่แหละมันถึงสั่งทำให้เกิดดราม่าขึ้นมาโอเคครับผมโดยการที่ว่ามาว่ายน้ำรับบริจาคครั้งนี้นะผมจะระดมทุนให้กับโรงพยาบาลไทยและสปป.ลาวใช่ไหมลุงใช่ครับแล้วก็เป็นการรณรงค์ให้คนรักท้องน้ำแล้วก็ทำสร้างแบบไม่ทิ้งขยะไม่อะไรรักสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมกูเนี่ยไปเรื่อยชอบมากเลยนะลุงท้องน้ำเนี่ยเหมือนท้องทะเลใช่ไหมจะติดใช่ไหมรักท้องทะเลเพราะคราวที่แล้วเขารักท้องทะเลไงใช่ช่วยเหลือสัตว์ทะเลไงคราวนี้จะไปช่วยเหลืออะไรปลาบึกก็บอกว่าโอเคสิ่งที่ผมคิดเลยไอ้สิ่งที่ผมคิดเลยนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมเดี๋ยวก่อนใครตรงนั้นนะบอกแรงบันดาลใจอีกอันนึงก่อนโอเคได้เกิดตอนที่เขาไปพระธาตุพนมโอเคไปไหว้พระธาตุพนมแล้วคนที่นู้นเขาก็พูดถึงว่าที่นี่นะที่โรงพยาบาลขาดอุปกรณ์เขาก็เลยไปที่โรงพยาบาลไปดูจริงๆอุปกรณ์มันดูล้าสมัย
แต่สงสัยว่าทำไมอุปกรณ์ล้าสมัยต้องให้โตโน่วะคราวที่แล้วก็ต้องให้ตูนแล้วทำไมกระทรวงสาธารณสุขไปอยู่ไหนวะสงสัยว่าทำไมต้องเป็นตูนทำไมต้องเป็นโตโน่กระทรวงสาธารณสุขไปไหนงบประมาณมีมากมายหรือว่าเรือดำน้ำกับเครื่องบิน F-35 มันสำคัญกว่าวะแหมก็นะน่าคิดมาต่อเรื่องโตโน่เลยเดี๋ยวจะออกทะเลไม่เขาอยู่ในน้ำจืดแล้วอยู่น้ำจืดแล้วนะโอเคครับผม คือจากเหตุการณ์ที่บอกว่า One Man and the River เนี่ยนะก็เลยมีเสียงอ่ะแยกออกมาเป็นสองส่วนมึงเอาแสงมาด้วยนะใช่ๆอ่ะแบ่งออกเป็นฝ่ายที่เห็นด้วยกับคุณโตโน่เห็นด้วยเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าทุกสิ่งที่ทำคือคิดดีแล้วทีมงานเตรียมการอย่างดีอุปกรณ์พร้อมลดความเสี่ยงของทุกคนอยู่แล้วและทีมงานทุกคนทำด้วยใจเพื่อให้ขอให้ความดีและความดีคุ้มครองอันนี้คือก็เป็นพวกไอเสียงจากชาวเน็ตเนี่ยเรารวบรวมมาอ๋อเห็นครับผมแล้วก็มีบอกว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมที่ไม่เห็นด้วยใช่ใช่แล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ใช่พระมหาชนกนะตัวเองเป็นนักร้องออทำไมไม่เปิดคอนเสิร์ตแล้วบริจาคออนไลน์ทำไมต้องมาว่ายน้ำก่อนทำให้หมอลำบากพยาบาลที่ต้องมาสแตนบายอยากช่วยจริงๆอ่ะออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลดิมันเป็นหน้าที่รัฐบาลนะคะมันก็เป็นการปลุกจิตสำนึกอย่างนึงไงถ้ามองมันก็มีมุมของใครของมันเหมือนกันนะพูดถึงตรงเนี้ยใช่ใช่แล้วก็นี่ต้องมองไปที่ตรงนี้เลยนะลุงตรงไหนคอมเมนต์ของเพื่อนสนิทของเขาที่เขาออกมาทวิตเตอร์เลยใครบ้างคือหมอฤทธิ์หมอฤทธิ์ใช่ไหมเป็นเพื่อนกันใช่ใช่ที่เคยเข้าประกวด The Star ด้วยกันด้วยอ๋อโอเคเขาว่าไงเหมือนอยู่ในสภาวะคืนไม่เข้าคลายไม่ออกเห็นแล้วไม่สบายใจคือความเห็นคนรอบข้างเราและความรู้สึกเรามันบอกอีกอย่างแต่ความเชื่อความมุ่งมั่นที่จะทำให้คนที่เรารักอ่ะมันเป็นอีกอย่างและเราก็รู้จักเขาดีว่าไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ไม่สนใจเพราะเขาเชื่อในสิ่งที่เขาทำแต่เราก็รักและห่วงเขาคอมเมนต์นี้เหมือนไม่ความว่าเงยอันนี้นะเยอะคือเหมือนกับจะห้ามแหละแต่ก็รู้ว่าห้ามไม่ได้แต่ถ้ามองในมุมของโตโน่แล้วดูจากความมุ่งมั่นดูจากที่เขาให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งนะมันเขามีความมุ่งมั่นมากแล้วเขามั่นใจว่าเขาทำได้ใช่แล้วเขาไม่ได้ไหว้ไปแบบโดดเดี่ยวใช่มันมีการลำบากคนที่ต้องมาสแตนบายแต่ต้องถามพวกเขาว่าเขาพร้อมหรือเปล่าถ้าเขาพร้อมถ้าเกิดคนที่เขามาสแตนบายเนี่ยเขาพร้อมและเขาสมัครใจและเขาสมัครใจมันคือว่าได้ไงใช่ป่ะเราจะไปบอกถ้าเราไม่เห็นด้วยเราเป็นห่วงแต่เราจะไปบอกเขาว่าไม่ได้จะพาเขาไปลำบากแต่ไอคนที่เขาไปเขาไม่ได้พูดว่าลำบากเพราะฉะนั้นต้องดูคนที่เข้าไปด้วยใช่ป่ะว่าทีมงานใครมาพูดบอกเอ้ยไม่อยากไปเลยลำบากมันยังไม่มีนะอันนี้ใช่มันก็ต้องให้ความน้ำหนักทั้งสองข้างใช่ไหมคนหนึ่งก็เป็นห่วงแต่ไอ้ปั่นก็มีนะผมว่าแล้วคุณยุ้ยญาติเจอล่ะเขาได้พูดเลยไหมอ๋อคุณยุ้ยเขาก็มีบอกว่าจริงๆแล้วนะเขามีสภาในข้ามนะคะคือมันดูง่ายไปงั้นใช้เรือพายแล้วกันแต่ขอคนดีพายไปคนเดียวนะคะดูว่าพยายามขึ้นมานิดนึงทันทีเลยนะเปิดรับบริจาคได้ล่ะไม่มีใครต้องมาเสี่ยงให้ลำบากคนอื่นปลอดภัยถ้าไปก็ไปคนเดียวอันนี้เป็นห่วงเชิงแบบมีเน็บๆนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าก็อยู่บนความเป็นห่วงคืออันนี้อารมณ์ไม่ได้เป็นห่วงโตโน่แต่ว่าเป็นห่วงทีมงานก็ถือว่ายังเป็นความหวังดีต่อสังคมรวมใช่ไหมจากใจผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมนะเขาชื่อพิกิจ เขาเล่าถึงโตโน่นะว่าโตโน่ผมเพิ่งวางสายกับผู้จัดการโตโน่ถามว่าเป็นยังไงบ้างในกระแสอันเกี่ยวกราดของโลกโซเชียลเนี่ยนะที่มาแสดงความคิดเห็นกันทางนู้นตอบอย่างแน่นว่าสู้วันนี้ผมในฐานะทีมงานมีเรื่องอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่ามา พี่ครับผมก็ไม่รู้ว่าจะหาสปอนเซอร์มาช่วยค่าจัดงานได้ไหมอันนี้คำพูดของโตโน่โอเคมากถ้าไม่ได้ผมก็จะจ่ายค่าจัดงานเองออกตังเองเลยใช่ ผมมีทุนเงินเท่านี้ครับผมแล้วก็ยังไงต่อรู้ไหมเขาก็บอกว่า โอ้ถ้าโน่จะออกเงินขนาดนี้ทำไมไม่เอาเงินไปบริจาคเลยอ่ะตรงนี้คือความเห็นของคนทั่วไปไงใช่ใช่ไหมไหว้ทำไมทำให้คนอื่นเดือดร้อนลำบาก
แล้วตอนนอตอบว่าผมคิดว่าผมเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อระดมพลังของผู้คนออกมาช่วยกันน่าจะได้พลังที่ยิ่งใหญ่กว่าคือเขาจะเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ๆไงว่าเสียสละเพื่อคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีซึ่งมันก็ใช่ถูกคิดถูกทุกอย่างถูกต้องหมดใช่ไหมครับผมแล้วคุณโตโน่นะฮะคือเขามีการเขาเรียกว่าอะไรมีหลายๆสำนักข่าวนะครับเอาออกมาโพสเรื่องนี้ใช่ไหมในการโหนกระแสเพจเขาอ่ะใช่อ้างอิงไงจะได้แบบว่าคนเขาเกิดเขาจะไปดูก็ได้หาดูได้ง่ายๆเขาชี้ว่าไทยนะติด1ใน10ในประเทศที่ทิ้งขยะลงแม่น้ำเป็นขยะพลาสติกด้วยทิ้งขยะ1ใน10มีอาวุธปืน1ใน15โอเคท็อป10ยังอุตส่าห์เล่นอีกนะโอเคครับผมนะก็เลยแบบแสดงถึงความตั้งใจว่าอยากจะช่วยเปลี่ยนแปลงในเป็นพลังเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เท่านั้นเองคิ้วก็คงจะได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีในรายการโหนกระแสด้วยใช่เกี่ยวกับดราม่าของคุณโตโน่สรุปสั้นๆเลยนะถ้ามันอันตรายในวันนั้นก็ไม่ลงครับใช่เพราะว่าวันที่22ตุลานั้นน่ะครับตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุเนี่ย มันก็จะเป็นวันที่มีเมฆมากเมฆมากครับผมทีนี้คือเขาก็บอกแล้วไงถ้าอันตรายจริงๆเขาก็จะไม่ลงแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถทำได้เขาก็จะไปแล้วการทำงานของเขาที่ผ่านมานะไอ้ว่ายน้ำไปเกาะอ่ะเขาเป็นช่วงเขาจะมีประเมินการเป็นช่วงเป็นช็อตๆมีความพร้อมอันนี้ยอมรับเลยนะดูมาแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าหัวไหล่เขาบาดเจ็บเลยนะตอนที่เขาว่ายน้ำอ่ะก็มีแหละตูนวิ่งก็มีเจ็บขาเจ็บเข่าแล้วมันก็จะมีมันจะเป็นธรรมดาซึ่งความพร้อมเขาเนี่ยแล้วเขาไม่ใช่แบบว่ายรวดเดียวไปก็ไปไม่นั่นไม่ใช่มันระยะใช่มีความชำนาญใช่ไหมแล้วทุกคนที่ไปไหนบ้างคนเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญไหนส่วนที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยเขาไปกันหมดเขามาด้วยความศรัทธาใช่ไหมถูกต้องศรัทธาแล้วก็พร้อมก็ต้องให้โอกาสแหละงานเนี้ยและก็มีชมรมที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงเลยนะคือชมรมนกเป็ดน้ำที่ลงว่ายในแม่น้ำโขงทุกวันมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งท่านไปแล้วแต่ว่าเสียอย่างนึงนะ เขาน่าจะมีการไปซ้อมที่แม่น้ำโขงอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะไม่ว่าทฤษฎีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เขาก็แบบว่าเวลาลงไงคือซ้อมอ่ะไอ้นั่นคือสนามจริงไงเวลาซ้อมมีสนามหนึ่งเห็นทุกทีเวลาแข่งเขาไม่ได้แข่งสนามจริงเขาแข่งสนามซ้อมมันต้องเป็นแบบนั้นแหละมั้งโอเคซึ่งเขาได้มีการวางแผนกันทั้งเรื่องเส้นทางกระแสน้ำจุดพักกลางน้ำเห็นไหมบอกแล้วเขามีความพร้อมประเมินความเสี่ยงก่อนวันว่ายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทุกอย่างของทุกคนด้วยนะไม่ได้แบบตัวคนเดียวของทุกคนนะใช่ทีมงานสำคัญที่สุดใช่แล้วคราวนี้เขาบอกแล้วไงทุกอย่างโดยเฉพาะคุณโตโน่เนี่ยมีกำพลังใจเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทำให้ได้อันนี้มันคนที่มีความมุ่งมั่นนะพูดลำบากนะมึงใช่เพราะว่าเขาตั้งใจไงใช่ใช่สรุปเรื่องราวนะสรุปเสียงดราม่ามันก็ยังแตกเป็นสองเสียงอยู่ยังวันยังค่ำแน่นอนไม่ว่าจะเรื่องอะไรใช่ไหมใช่แต่ครั้งเนี้ยคุณกริชเนี่ยผู้จัดเนี่ยเขาได้พูดทิ้งเอาไว้ว่าผมเองทำอีเวนต์มา20ปีมองได้ทะลุปุบโป่งว่าใครแท้ใครเทียม อยากยืนยันว่าหัวใจโตโน่นั้นตั้งใจทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆขอให้เชื่อมั่นและมาช่วยกันนะครับเดี๋ยวนะขอบคุณจากหัวใจอันนี้คือคำพูดของเขาโอเคเข้าใจแล้วแหละแต่เดี๋ยวนะใครแท้ใครเทียมนี่คือเขามองสองมุมนะมุมหนึ่งเขาหมายถึงว่าคนที่มาร่วมทำกับเขาเนี่ยคือบางคนเนี่ยมาแบบเทียมๆไม่มีความตั้งใจจริงให้เขามาช่วยจัดกิจกรรมให้แต่โตโน่เนี่ยแท้ในความรู้สึกของเขาเขาหมายถึงตรงนี้อ๋อหมายถึงคนที่เขาแบบเข้ามาโอเคถูกต้องไหมเข้าใจยังเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้บางทีแบบมันเป็นท่อนไงเป็นท่อนมีอะไรจะเสริมต่อไหมลุงก็จะบอกว่าสังคมเนี่ยมีความเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยถูกต้องแล้วซึ่งคนที่เขาตั้งมั่นมุ่งมั่นที่จะทำเนี่ยมี3เสียงนะมี1เห็นด้วยกับคุณโตโน่มี2เนี่ยคือเป็นห่วงเป็นใยโตโน่มี3ปันอันนี้มีอยู่แล้วอันนั้นอาจจะเป็นห่วงจริงๆแล้วเรารู้สึกกันเองอ๋อโอเคใช่ป่ะเพราะฉะนั้นบางทีมันเป็นห่วงอยู่2ส่วนเป็นห่วงโตโน่หรือเป็นห่วงทีมงานถือว่ายังเป็นห่วงอยู่เพราะฉะนั้น
นะห่วงในความสงสัยเออมันก็ธรรมดาแล้ววะคนที่จะมุ่งตอนตูนวิ่งไปไงมันก็มีเหมือนกันใช่แค่นั้นปันปันเขาบอกแล้วนักวิ่งทุนชาวบ้านก็มีนี่คือมันเป็นความร่วมมือเว้ยจะบอกอะไรทุกอย่างเนี่ยมันตัดสินใจด้วยความรู้สึกของเราเองไม่ได้แต่ต้องบอกนะตอนที่ว่าตอนนั้นรู้สึกป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลนะได้ใช้นะไอ้โครงการ9คนละ9อันน่ะไปเจอเครื่องนั้นน่ะอยู่ที่โรงพยาบาลก็คือเขาทำดีถูกต้องเลยแต่พูดง่ายๆถ้าสวัสดิการของประเทศนั้นๆดีหมดอย่างเพอร์เฟคหมดจะไม่ต้องมีจะไม่มีฮีโร่เลยเพราะอะไรเพราะมันไม่ต้องให้ใครมาเสียสละไงเดี๋ยวอ้าวอย่างที่อุดรนะถ้าเกิดไฟฟ้าทำดีนะมึงไม่มีไฟดูดเด็กนักเรียนฮีโร่ก็จะไม่มีไม่ใช่ว่าฮีโร่ไม่ดีนะถ้าสวัสดิการดีคนที่เป็นฮีโร่ไม่ต้องไปเสี่ยงตายเดี๋ยวเมื่อกี้จะถามมันหลายเดียวแล้วลืมแล้วด่ามาไม่ทันแล้วเออช่างมันเถอะตัดจบแบบละครไทยเลยดีกว่าแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับถ้าเดี๋ยวอ่ะไม่ต้องแล้วไป